สวัสดีครับอะตอมไดอารี่การเงินนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบ้างนะครับเราไม่ได้คุยในเรื่องของการลงทุนละนะครับแต่วันนี้ผมมาคุยในเรื่องของประกันกับภาษีนะครับสองอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าในคลิปที่แล้วเนาะที่เราพูดกันไปในส่วนของจริงๆนานมาแล้วเนาะเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่อัปเดตในเรื่องของตัวไดอารี่นักวางแผนทางการเงินนะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามารวมถึงทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับว่าเนื่องจากคุณตอมเข้ามาอยู่ในวงการการเงินและประกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันหน่อยได้ไหมเพราะว่าเหมือนกับพี่ๆเพื่อนๆที่ทักเข้ามาครับกำลัง1สนใจประกัน2คืออยากให้เปรียบเทียบว่าประกันที่มีในบริษัทเอกชนหรือว่ามีสวัสดิการอยู่กับภาครัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นข้าราชการเนี่ยแล้วมันต่างอะไรกับประกันที่เขามาขายกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าข้อเหมือนข้อแตกต่างหรือว่าเหตุผลของการทำประกันหรือประกันมีกี่แบบมีกี่ประเภทเนี่ยจะพูดถึงให้ฟังด้วยนะครับอีกส่วนนึงคือเรื่องของภาษีนะครับแต่วันนี้ยังไม่ใช่ EP ที่จะเน้นภาษีแบบล้วนๆนะภาษีล้วนๆเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปนึงในน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับเพื่อว่าเราจะกำลังเตรียมที่จะต้องวางแผนภาษีใน3เดือนสุดท้ายนะครับของปี63แต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงภาษีในมุมของการใช้ประกันไปช่วยลดหย่อนภาษีนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมขอเริ่มก่อนว่าจริงๆเนี่ยอยากจะเริ่มจากเหตุผลเนาะ4เหตุผลของคนที่ทำไมเราถึงต้องทำประกันนะครับทำไมเราถึงต้องทำประกันไอ้ประกันในที่นี้ขอแบ่งแยกก่อนนะจริงๆเราจะมีอยู่2ประกันนะครับ1คือประกันชีวิตนะครับซึ่งชีวิตเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยก็คือว่าเราประกันชีวิตของเราครับสมมติว่าชีวิตของเราเป็นอะไรไปบริษัทประกันจะจ่ายให้นี่คือนิยามนะครับแต่ประกันชีวิตมันจะบวกคำว่าสุขภาพได้ประกันสุขภาพจะต้องมากับประกันชีวิตไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพโดยไม่ซื้อประกันชีวิตได้เพราะสุขภาพมันจะมีสุขภาพได้ดีเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่จริงไหมถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วสุขภาพไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะนั้นประกันสุขภาพต้องซื้อเป็นมีควบกับประกันชีวิตประกันชีวิตต้องเป็นเบสนะครับอีกส่วนนึงคือเรียกประกันภัยเนาะในทรัพย์สินนะครับประกันทรัพย์สินประกันทรัพย์สินหรือเราจะอาจจะเรียกว่าวินาศภัยอะไรพวกนี้นะครับคืออะไรบ้างก็อาจจะเช่นประกันรถนะครับประกันของบนเรือเครื่องบินเดินทางเนาะเดินทางนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านนะครับบ้านก็คืออัคคีภัยอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือประกันทรัพย์สินหรือจริงๆเราเคยได้ยินไหมครับว่าหนังนักฟุตบอลเขาประกันนักแข่งตัวเองหรือว่าตัว Taylor Swift ประกันกล่องเสียงตัวเองเคยได้ยินไหมครับเรื่องแบบนี้จริงๆเขาประกันเป็นประกันชีวิตและสุขภาพแต่เขาเน้นแค่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเพราะว่าอวัยวะนั้นของเขาสร้างเงินมาฮะมูลค่าแบบมหาศาลนะครับจริงอย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮมก็ได้เท่าที่ผมรู้เนาะเขาประกันนักแข่งตัวเองเป็นพันล้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนักแข่งเขาเป็นรายไปปุ๊บคือเขาหาตังค์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขาประกันไว้หรือว่าดาราดังๆหลายคนเลยอ่ะเขาประกันหน้าประกันขาอย่างที่เกาหลีนะครับเคป๊อปต่างๆอ่ะเขาประกันขาเขาอ่ะว่าถ้าขาเขาเป็นรอยเป็นแผลเป็นอะไรปุ๊บบริษัทประกันต้องจ่ายตังค์ให้เขานี่คือการใช้ประกันในมุมของแบบประกันอวัยวะเนื่องจากว่าเราจะทำประกันชีวิตหรือสุขภาพเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมี4เหตุผลแต่ว่าในมุมของพวกดารานักแสดงหรือนักกีฬาเนี่ยเพราะเขาใช้ทำงานหาเงินเราก็เหมือนกันไหมนะครับประกันชีวิตถ้าเราไม่มีชีวิตเราก็ทำเงินไม่ได้เราไม่มีสุขภาพที่ดีเราก็ทำเงินให้กับครอบครัวเราไม่ได้นะครับประกันทรัพย์สินเราทำไปทำไมสินทรัพย์สินเนี่ยเราทำไปทำไมก็รถเรารักอ่ะเราซื้ออยู่เราผ่อนอยู่นะครับเราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องทำประกันในขณะที่นั่งเครื่องบินในขณะที่นั่งรถบัสเราทำประกันบ้านเพราะบ้านเราผ่อนอยู่นะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของไฟไหม้ขโมยเราก็ประกันไว้เพราะของที่มันสูญหายเราไม่อยากจะจ่ายเองนั่นคือคอนเซ็ปต์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า4เหตุผลที่ส่วนใหญ่ทำไมคนต้องทำประกันชีวิตนะผมขอตีไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแบ่งเป็น4ช่องนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับเหตุผลแรกก็คือว่าเราเสียชีวิตนะครับก่อนอะไรครับก่อนที่คาดหวังครับเราเสียชีวิตก่อนที่เราคาดหวังไว้เช่นเราคาดหวังที่อายุ80นะครับเกษียณ60อยู่ถึง80 20ปีใช้ชีวิตบั้นปลาย20ปีแต่เราดันเสียชีวิตก่อนนะครับเมื่อเราเสียชีวิตก่อนอะไรจะเกิดขึ้นมาครับแปลว่าเงินที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ถูกใช้เ
ถ้าเรามีเงินถูกไหมถ้าเรามีเงินนะ60แล้วเรามีเงินเราอยากจะอยู่ถึง80เงินตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ถูกใช้นะครับพอเงินไม่ถูกใช้ปุ๊บมันก็เป็นมรดกให้กับลูกนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเงินที่จะไปเป็นมรดกให้กับลูกอย่างที่ผมเจอมาด้วยตัวผมเองนะครับคือถ้าเราไม่ได้วางแผนเรื่องของมรดกไว้มันก็จะมีปัญหาอีกว่าเงินไปอยู่ในทรัพย์สินอะไรบ้างเช่นหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ต้องทำการโอนนะครับเรียกว่ากระบวนการโอนเนาะเรื่องของมรดกก่อนเนาะมรดกต้องโอนนะครับซึ่งมรดกที่ทำไมต้องโอนแล้วยังไงนี่คือกรณีของคนมีตังเนาะมีตังมีทรัพย์สินแล้วเราต้องโอนมรดกซึ่งมันต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างครับเช่นผมจะได้รับอสังหาริมทรัพย์จากคุณพ่ออย่างเงี้ยเราต้องทำเรื่องโอนซึ่งการโอนใช้ตังไหมใช้แน่นอนเพราะมันก็คือการเหมือนซื้อขายนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวค่าโอนมันก็อาจจะถูกลงเนื่องจากเป็นการเป็นมรดกถ้าเงินอยู่ในบัญชีเกิน 200,000 บาทต้องไปแต่งตั้งทนายครับแล้วก็วิ่งเข้าไปขออำนาจศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อให้ผู้จัดการมรดกเป็นคนแบ่งทรัพย์สินและดำเนินการได้ใช้เวลาใช้เงินไหมใช้นะครับผมบอกเลยว่ามันเสียเวลาค่อนข้างมากยิ่งถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยนะกว่าจะฟ้องศาลขออนุญาตขออำนาจศาลได้โอ้โหนานมากนะครับเรื่องอะไรอีกทรัพย์สินบางอย่างบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นโอ้โหมันบางทีมันมีนู่นมีนี่อยู่เราต้องโอนออกมาเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำประกันไว้เมื่อเสียชีวิตเงินที่เรามองว่าจะเป็นมรดกให้กับลูกจะถูกตีเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีของลูกทันทีภายในจริงๆเดี๋ยวนี้ของผมที่ได้รับมาก็แค่3ถึง7วันไม่เกินนี้นะครับมันเข้าบัญชีเรียบร้อยละจะเป็นหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้าน100ล้านมันเข้าบัญชีทันทีไม่เกี่ยวกับภาษีไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไม่ต้องโอนเพราะเขาทำไว้ให้แล้วเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของมรดกตรงนี้เป็นเงินที่ออกมาจากประกันชีวิตเพราะมันคือทุนประกันชีวิตที่ส่งมอบให้ลูกหรือให้ภรรยาทันทีหรือให้สามีทันทีจบเลยนะครับนั่นคือ1สาเหตุเนาะแต่ทีนี้กลับกันครับถ้าไม่มีมรดกหมายความว่า60ไปจนถึงอายุตั้งใจจะเป็น80 61ปุ๊บดันเสียชีวิตทันทีกลายเป็นว่าสิ่งที่ตามมาคือพอไม่มีมรดกลูกและคนที่อยู่ข้างหลังของเราไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ที่ยังอยู่นะครับเขาจะใช้เงินอย่างไรล่ะในเมื่อเราไม่มีเงินแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะหาเงินมาช่วยจุนเจือให้ครอบครัวได้แล้วมันจะกลายเป็นมอบภาระแทนครับอยากจะมอบอะไรดีมอบมรดกหรือมอบภาระดีครับคือถ้ามอบภาระเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวเราจากไปแต่ครอบครัวของเรายังต้องเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสียชีวิตก่อนผมแนะนำว่าอย่ามีภาระแล้วเราทำได้ไหมไม่มีภาระยากนะครับถ้าเราผ่อนบ้านสักอายุ30ผ่อน30ปี60แต่วันดีคืนดีอายุ45เรียกวันดีคืนร้ายแล้วกันนะครับวันดีคืนร้ายอายุ45เราไปก่อนกลายเป็นว่าโอ้โหเราไม่สามารถที่จะดูแลภาระตรงนั้นได้นะครับประมาณนี้นี่คือเสียชีวิตก่อนนะครับเรื่องถัดไปคือเสียชีวิตหลังครับเสียชีวิตหลังอะไรหลังที่คาดไว้สมมติคาดหวังไว้ว่าเอ้ยเราเก็บเงินนะ20ล้านนะพอสำหรับอายุ80วันดีคืนร้ายครับอายุเราเป็น90อย่างเงี้ยดันอยู่ไปได้85ก็แล้ว90ก็แล้วเอาเงินที่ไหนใช้ครับเงินไม่พอครับปัญหาคือเงินไม่พอเอาเงินไม่พอแล้วทำยังไงครับอายุ80กว่าแล้วอ่ะหรือ60กว่าถ้าเราบอกเกษียณแล้ว60กว่าเราไปทำงานก็ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับสมองของเราร่างกายของเรามันไม่เท่าเดิมแล้วทำไมไม่เผื่อไว้นะครับก้อนนี้ว่าหลังชีวิตพอได้เงินออกมาจะเป็นปันผลก็ได้จะเป็นบำนาญก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ครับแต่อย่างน้อยขอให้มันการันตีได้ไหมว่าหลังจากที่เราหยุดทำงานไปแล้วมันยังจะมีเงินออกมาให้กับเรานะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประกันเข้ามาช่วยได้หรือจะพวกการลงทุนพวกกองทุนรวมหรือหุ้นก็ได้ช่วยได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถัดไปอีกเรื่องนึงก็คือภาระก้อนโตภาระก้อนโตคืออะไร1พวกค่าใช้จ่ายต่างๆครับเช่นถ้ามันมีการผ่อนนานาจิตังเนาะผ่อนคอนโดผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรอยู่ก็ตามรู้ใช่ไหมครับว่าภาระหนี้ส่งต่อให้ลูกนะครับส่งต่อให้ทายาททันทีนะครับสมมติเรามีภาระอยู่นะครับอีกส่วนนึงก็คือว่าในเรื่องของสุขภาพนั่นแหละภาระก้อนโตสุขภาพใหญ่โตนะครับมะเร็งที่คุณพ่อผมเป็น3ล้าน
ทำไมเราถึงไม่วางแผนก่อนใช่ไหมถ้าวางแผนได้ก็อยากให้วางแผนก่อนนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภาระก้อนโตที่ถ้าเราวางแผนวันนี้ว่าเฮ้ยเรารู้แล้วแหละค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเข้าครั้งนึงเนี่ยถ้าเป็นโรคธรรมดาเข้าครั้งนึงก็อาจจะประมาณสัก10,000 ถึง 20,000ถ้ายังได้อยู่เนาะแต่ถ้าเกิดในอนาคต20,000อาจจะไม่พอต้องเป็น50,000 50,000ไม่พออาจจะเป็น100,000ถ้าตีไว้ worst case เลยปีนึงต้องเข้าทุกไตรมาสทุกแบบทุกๆ3เดือนเข้า1ครั้ง 400,000 บาทไปแล้ว400,000 บาทนี่เอาจริงๆใช้เงินประมาณสัก 20,000 บาทในอายุเท่าผมเนาะหรืออายุสัก 30-40 เนี่ยอยู่ประมาณสัก 30,000 40,000 เนี่ยแต่ครอบคลุมได้เกิน 400,000 อีกครอบคลุมกันเป็น3ล้าน5ล้าน10ล้านด้วยเงินที่น้อยกว่าทำไมเราถึงไม่วางแผนอันนี้ชวนคิดเนาะคือไม่ได้อยากจะมาขายเนาะประกันทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีประโยชน์แต่บางคนก็จะบอกว่าอย่ามาขายเลยประกันนะครับผมว่าคนเราที่ยังไม่สนใจประกันเพราะยังไม่ได้เห็นคุณค่าว่ามันมาตอบโจทย์ชีวิตเรายังไงวันนี้ผมเลยมาทำบอกว่า4เหตุผลทำไมต้องมีประกันนะครับเพื่อให้เห็นลองคิดตามดูว่าเฮ้ยถ้ามันแมทกับตัวเราเองเนี่ยแปลว่านั่นแหละคือเหตุผลที่เราทำไมยังไม่ทำเปลี่ยนคำถามครับเฮ้ยเหตุผลเรามีนี่ผ่อนอยู่นี่มีมรดกอยู่นี่หรือว่ามีภาระอยู่นะครับหรือว่าเฮ้ยหลังเกษียณไม่มั่นใจเลยว่าจะมีเงินพอไหมเรามีเหตุผลแล้วครับแต่เราแค่ยังไม่ได้หาโซลูชันในการตอบโจทย์เนาะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอื่นๆอื่นๆมีอะไรบ้างอื่นๆก็เช่นภาษีเนาะการลดหย่อนภาษีนะครับหรือจะเป็นการลงทุนนะครับก็ได้นะครับภาษีหรือลงทุนก็ได้ก็จะเป็นพวกประกันที่เป็นออมทรัพย์นะครับหรือประกันบำนาญนะครับมันก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับโอเคทีนี้เรามาพูดกันในส่วนของประกันแบบแท้ๆกันนะครับว่ามันมีกี่แบบอะไรยังไงบ้างนะครับประกันมี2ชนิด2ชนิดคืออะไร1คือมีปันผลครับกับ2คือไม่มีปันผลเหมือนอะไรเหมือนกองทุนรวมปันผลและไม่ปันผลดิวิเดนด์กับสะสมมูลค่าแต่ว่ามันเหมือนกันนะครับคือมีปันผลกับไม่มีปันผลแค่นั้นเองเวลาเราเลือกเราก็ถามตัวแทนครับว่ามันมีปันผลหรือไม่มีปันผลใครชอบแบบมีปันผลก็เลือกมีปันผลใครชอบไม่มีปันผลก็ไม่มีปันผลนะครับคือไม่มีปันผลมันก็อาจจะเป็นลูกเล่นที่ว่าไม่มีปันผลแต่ไปเพิ่มเขาเรียกว่าทุนชีวิตเพิ่มพิเศษสะสมอะไรแบบนี้นะครับเพราะปกติเราทุนชีวิตของเรามันก็เป็นแฟตเรทอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าให้มันสะสมมันก็อาจจะเพิ่มตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้เป็นส่วนที่เพิ่มพิเศษขึ้นมานะครับอะไรประมาณนี้ก็ลองดูนะทีนี้อันที่2ครับ2ชนิดไปละเรามี3ประเภท3ประเภทมีอะไรบ้างอย่างแรกสามัญก็คือประกันชีวิตที่มีตัวแทนมาขายแบบขายที่บางคนไม่ชอบไม่อยากเจอครับมาขายประกันเนาะเทเลเซลโทรมาหรือว่ามีตัวแทนมาขายนะครับอันที่2ครับอุตสาหกรรมเนาะอุตสาหกรรมก็คือพวกที่ไปอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเนาะที่เป็นแบบว่าประกันส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อาจจะมีชีวิตบ้างนะครับอันที่3ประกันกลุ่มอันนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินถ้าอยู่ในบริษัทเอกชนเราจะได้ยินประกันกลุ่มค่อนข้างบ่อยนะครับก็หลักๆเลยผมเน้นที่สามัญคือประกันที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองประกันกลุ่มคือบริษัทต้องทำให้นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมก็เช่นกันแต่ว่าสามัญเนี่ยคือเราทำเองได้นะครับสามัญจริงๆถูกแยกย่อยไปอีกว่ามันเป็นสวัสดิการของบริษัทเนาะหรือว่าสวัสดิการของราชการสวัสดิการของทางฝั่งของรัฐวิสาหกิจนึกชื่อไม่ออกนะครับอีกอันนึงคือส่วนตัวครับสวัสดิการส่วนตัวเนาะคือบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยสวัสดิการของบริษัทมีแล้วไงทำไมต้องทำส่วนตัวผมชวนคิดอย่างนี้ครับประกันที่เป็นสวัสดิการต่างๆเราเรียกประกันติดโต๊ะวันหนึ่งเราออกไปจากบริษัทเราจะไม่มีโต๊ะของเราแล้วแปลว่าประกันก็จะไม่มีด้วยนะครับตอนเขาทำให้เขาไม่ได้มาเช็คอะไรเรามากแต่ตอนเราออกไปเราก็จะไม่มีอะไรติดตัวนะครับแต่ประกันส่วนตัวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณยังมีประกันกลุ่มไหนที่แบบเหมาะสุดๆผมว่ากลุ่มที่ไม่ได้มีสวัสดิการตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาควรทำอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องรับค่าใช้จ่ายโดยตรงเช่นฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าการออกมาประกอบกิจการส่วนตัวนะครับเขาไม่มีประกันส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเขาต้องทำเองแต่พวกกลุ่มสวัสดิการที่เรามีกันอยู่อย่างเช่นผมก็มีของเอกชนให้ค่อนข้างดีนะครับหรือราชการรัฐวิสาหกิจเขาก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกเมื่อเดินออกจากบริษัทไปเราจะไม่มีอะไรติดตัวไปสมมุติเราเดินออกจากบริษัทณอายุ50มาทำประกันส่วนตัวมันจะแพงมากๆเลยเพราะว่าประกันหลักๆเราดูที่ไหนบ้างเพศอายุสุขภาพเพศผู้ชายผู้หญิงไม่เท่ากันอายุผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายอายุน้อยก็ถูกแพงก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าสุขภาพอาจจะไม่ดีมันก็ทำให้แพงนะครับอันที่3สุขภาพประกันรับประกันเมื่อสุขภาพยังดี
เมื่อสุขภาพไม่ดีเขาไม่รับนะครับเขาอาจจะรับแต่เขายกเว้นอวัยวะมันก็เกิดขึ้นได้เช่นณวันที่อายุ50แล้วออกมาอยากทำประกันส่วนตัวและมีเงินมากมายจากการเก็บออมนะครับขอไปซื้อประกันที่อายุ50อาจจะได้เบี้ยสักแสนหนึ่งต่อปีนะครับเพื่อให้คุ้มครองเท่ากับเด็กที่อายุ25แล้วทำ 20,000 นะครับต่างกัน5เท่าแต่วันดีคืนร้ายครับไปตรวจสุขภาพแล้วเข่าไม่ดีนะครับหรือเคยผ่าตัดเข่ามาเคยเจ็บเคยเอ็นไขว้หน้าขาดบริษัทประกันอาจจะวงเล็บไว้ครับว่าเราไม่รับประกันเข่าของคุณแต่ยังทำได้อยู่นะแต่เราไม่รับประกันเข่าของคุณไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับเข่าเราไม่รับผิดชอบนั่นคือเหตุผลทำไมต้องทำตอนที่อายุยังน้อยทำที่ตอนสุขภาพยังดีนะครับทีนี้3ประเภทไปแล้วสุดท้าย4แบบนะครับมี4แบบมีอะไรบ้างนะครับขอมาตรงนี้เนาะ4แบบแบบที่1ครับเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาหรือเราเรียกว่าเทอม TERM เทอมก็คือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็เหมาะกับคนที่เอ้ยมีเรียกว่าไม่ได้สนใจเรื่องของการที่จะได้รีเทิร์นกลับมาคือจ่ายไปเพื่อว่าเอ้ยเนี่ยในช่วง5ปีนี้มีความเสี่ยงมากเลยขอจ่ายไปเลยขอเป็นประกันชีวิตแบบช่วงเวลานี้ถ้าเป็นอะไรไปปุ๊บก็จ่ายให้ลูกให้หลานให้คนที่อยู่ข้างหลังของเราเต็มที่ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ครบไม่ได้อะไรนะครับอยู่ครบไม่ได้อะไรแต่ถ้าเสียชีวิตคนข้างหลังก็ได้นะครับอย่างที่2คือตลอดเวลาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า whole life นะครับ WHOLE whole life ก็คือตลอดชีวิตนั่นแหละก็แล้วแต่เจ้าเนาะบางที่เขาก็8 5 9 10 9 9 5 9 9แล้วแต่ครับว่าจะนับที่ไหนแต่สุดท้ายมักจะจบที่99เพราะตารางค่าคำนวณมรณกรรมมันอยู่ที่99สูงสุดแล้วของประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นตลอดชีวิตก็ไปจนถึงตลอดชีวิตทำเพื่ออะไรทำเพื่อคนข้างหลังล้วนๆครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยเพราะอะไรก็มันต้องส่งสมมตินะส่งเบี้ย20ปีคุ้มครองถึงอายุ99ตอนอายุ99เราถึงจะได้ตังค์ถ้าเราอยู่ครบแต่ถ้าเราอยู่ไม่ครบลูกเราจะได้ตังค์ครับไม่ว่าเราจะไปตอนไหนลูกได้ตังค์ทันทีนะครับคนข้างหลังเราได้ตังค์ทันทีแต่ถ้าอยู่ครบ99เราได้ตังค์นะเออแต่ว่าส่วนใหญ่พอมันเป็น whole life ครับตลอดชีวิตเรามักจะไม่ได้พูดถึงการที่เราคาดหวังตัวเราแล้วแหละเราทำเพื่อคนอื่นแล้วนะครับทีนี้อันถัดไปคือสะสมทรัพย์และบำนาญขอเขียนอย่างนี้อันที่4คือบำนาญซึ่งมันใช้ในลักษณะเดียวกันคือการวางแผนทางการเงินนะครับสะสมทรัพย์ทำไปเพื่ออะไรบางคนบอกว่าเอ้ยหูดอกเบี้ยมันต่ำมากได้ค่าผลตอบแทนน้อยมากใช่ครับเพราะมันคือประกันนี่มันไม่ใช่ตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุนอย่างแท้จริงไปลงทุนอย่างแท้จริงอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆไปนู่นเลยครับหุ้นกองทุนเน้นไปแต่ถ้าเกิดเราต้องการบาลานซ์ชีวิตระหว่างชีวิตและเงินสมมุติผมครับมีลูกนะครับมีลูกผมวางแผนว่าเฮ้ยลูกผมจะต้องจบปริญญาโทแล้วก็ต้องจบปริญญาโทเอาแค่ในไทยก็พอผมตีง่ายๆว่าอยากให้เรียนอินเตอร์จะได้มีภาษาด้วยผมจะต้องใช้เงินก้อนนี้รวมๆกันทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็มัธยมประถมเนี่ยสัก2ล้านผมว่าน่าจะพอผมก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ผมได้มีสะสมเนี่ย2ล้านตอนไหนสมมติลูกอายุ5ขวบเขาจะต้องใช้เงินก้อนนี้ตอนที่เอาตีว่าเป็นปริญญาตรีแล้วกันตอนอายุ18 20แถวๆนั้นก็แปลว่ามี15ปีเวลา15ปีที่ผมต้องหาเงิน2ล้านให้กับเขาผมไปเก็บในกองทุนรวมได้ไหมได้ครับไม่ผิดแต่ว่าต้องการันตีนะเมื่อ15ปีผ่านไปเงินจะอยู่เท่าเดิมไม่ติดดอยนะติดดอยลูกไม่ได้เรียนนะครับเอออะไรแบบนี้ไปอยู่ในหุ้นได้ไหมได้ครับก็ได้ปันผลระหว่างทางด้วยแต่เป็นไงพอถึงวันนั้นเซตอาจจะเหลือ900เราซื้อตอน 1,800 หายไป 50% เหลือล้านเดียวลูกอาจจะต้องเปลี่ยนจากการเรียนอินเตอร์มาเป็นเรียนภาครัฐหรือเปล่านะครับอะไรแบบนี้คือในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วอ่ะคือเราควรจะเซฟมันให้มากที่สุดบางคนก็บอกว่าก็ไปออมสินก็ได้ออมสินก็ได้ครับดอกเบี้ยใกล้กันดีไม่ดีประกันที่เป็นออมทรัพย์จะได้เยอะกว่านะเออลองเทียบกันถ้าเราไม่ถูกเลขเนาะถ้าเราถูกเลขมันอาจจะเยอะกว่าแต่ถ้าเราไม่ถูกเลขอ่ะดีไม่ดีประกันอาจจะได้เยอะกว่านะครับประกันพวกออมทรัพย์เนาะอีกมุมนึงบางคนบอกก็ฝากไปเลยฝากธนาคารไปเลยทําได้ครับแต่ผลตอบแทนน้อยกว่าพูดตามตรง 0.25% ไม่มีแล้วครับไม่มีประโยชน์ละ 1.5% ประกันดีไม่ดีได้เยอะกว่าประกันอาจจะได้อยู่ประมาณสัก 2% ด้วยซ้ำนะครับก็เป็นสะสมทรัพย์แล้วเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหมได้ครับเพราะประกันสะสมทรัพย์มันก็เป็นประกันชีวิตที่มันระยะเวลาเนี่ยถ้าเกิดเกิน10ปีเอาไปลดหย่อนได้เลย 100,000 บาททันทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีการใช้งานใน2รูปแบบก็คือออมทรัพย์
ออมไว้ครับให้กับคนที่เรารักเนาะเราจะออมอะไรก็ตามแต่ถ้าณวันนั้นในระหว่างออมเราเสียชีวิตไปมันก็จะมีเงินส่วนหนึ่งคืนกลับไปมันก็คือเงินก้อนที่เราสะสมนั่นแหละให้กับคนที่เรารักหลังจากนั้นนะครับทีนี้อีกอันนึงก็ประโยชน์ที่มันแทรกขึ้นมาก็คือว่าจริงๆทุกอันมันได้หมดนะถ้าเกิดอายุกรมธรรม์เกิน10ปีคือทำประกันระยะคุ้มครองเกิน10ปีเนี่ยมันไปเค็มภาษีได้อยู่แล้วลดหย่อนได้ 100,000 บาทนะครับบำนาญเป็นข้อเพิ่มเติมครับว่าเรามองถึงตอนเกษียณจะเลือกได้นะเดี๋ยวนี้ประกันเขาให้เลือกได้ว่าจะเอา55 50 60 65ให้มันออกมาเป็นปันผลเป็นบำนาญออกมาเป็นแบบจะเป็นบำเหน็จบำนาญเลือกได้ครับแต่มันเป็นบำนาญก็คือออกมาเรื่อยๆเนาะทีนี้มันก็ไปได้สิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มอันนี้เนาะชีวิต 100k เนาะทีนี้บำนาญมันไปได้อีก200ครับเป็น 200,000 เนาะบำนาญแต่ว่ามันเป็นก้อนรวมกับอะไรบ้าง SSF RMF สำรองเลี้ยงชีพแล้วก็พวกกบข.กบข.เนาะกบข.เขียนผิดกบข.ต่างๆนะครับหรือว่าเรียกว่าเงินของครูภาครัฐหรือครูเอกชนเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับมันไปรวมอยู่ในก้อนนี้ทั้งหมดเนี้ยไม่เกิน 500,000 นะครับแต่ว่าตรงบำนาญเนี่ยเพดานอยู่ที่ 200,000นะครับก็เอาไปช่วยลดเพิ่มได้เนาะสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยประกันชีวิตแสนหนึ่งครบแล้วนะครับแต่เมื่อกี้มันจะมีประกันสุขภาพด้วยทั้งหมดนี้จริงๆอ่ะเราก็บวกสุขภาพเข้าไปได้สุขภาพเนี่ยปีนี้เราได้อยู่ที่ 25,000 นะครับปีก่อนๆทั่วไปเราจะได้ 15,000 แต่ปีนี้ได้ 25,000 นี่คือเรื่องของภาษีที่ประกันไปช่วยเพิ่มได้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเนาะว่าเรามีอย่างนี้ครับเรามีเรื่องเหตุผลเนี่ยอยู่4เหตุผลเสียชีวิตก่อนครับเสียชีวิตก่อนอยู่ที่ว่าเรามีมรดกหรือเรามีภาระที่เราส่งให้ลูกถ้าเรามีมรดกโอเคสิ่งที่ตามมาคือว่าจัดการวางแผนมรดกให้ลูกครับว่ามีมรดกแล้วเขาจะเอาออกเนี่ยเขามีเงินไปเอาออกไหมไปถ่ายถอนไหมยิ่งถ้าเกิดใครอันนี้ผมพูดเผื่อไว้เนาะใครมีเกิน100ล้านนะครับ 5% ครับนั่นคือค่าถ่ายถอนแปลว่ามีของ100ล้านลูกต้องมี5ล้านบาทในการไปถ่ายถอนไอ้100ล้านออกมาถ้าวันนั้นลูกไม่มี5ล้าน100ล้านนั้นจะถูกจมไว้นะครับนี่คือกฎหมายที่เป็นภาษีเนาะค่าธรรมเนียมในการไปถ่ายถอนภาษีถ่ายถอนมรดกนะครับแต่ไม่ถึง100ล้านไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือลูกมีตังไปโอนบ้านไหมสมมติโอนบ้านต้องจะประมาณ60,000แล้วไปโอนแต่งตั้งทนายเข้าศาลอะไรอีกนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งที่ทำไมเราไม่วางแผนก้อนบางก้อนที่สามารถที่จะทรานสเฟอร์ไปให้ลูกหรือมอบเป็นมรดกให้ลูกได้ทันทีนะครับก็ตรงนี้ช่วยได้อันที่สองคือเสียชีวิตหลังจากที่คาดไว้แปลว่าเงินจะไม่พอถ้าเงินไม่พอทำไงอ่ะก็วางแผนสิครับวางแผนก่อนนั้นว่าเอ้ยถ้าวางแผนไว้ว่าก้อนที่เราตั้งใจหาเนี่ยครบแล้วแต่ยังมีก้อนนึงที่เราอยากให้มันออกมาอีกก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับอันที่3คือภาระก้อนโตนะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนต่างๆเดี๋ยวนี้ทำคอนไปซื้อคอนโดซื้อบ้านเขาบังคับทำประกันหมดแล้วใช่ไหมจริงๆเขาไม่บังคับนะครับตามกฎหมายห้ามบังคับเขาจะเขียนไว้ว่าคุณควรทำประกันเพราะว่ามันเป็นทำแล้วเป็นชื่อมอบให้ใครมอบให้คนที่จะต้องมาส่งต่อนะครับก็คือคนที่รับหนี้ไปก็คือลูกหลานเมียนะครับสามีทั้งหมดนั้นน่ะจะต้องมารับผิดชอบหนี้ก้อนนั้นต่อก็ให้ทำประกันมอบไว้แล้วก็ให้มาถ่ายถอนคืนซะนะครับมาปิดไปซะจะได้ไม่เบียดภาระไม่เป็นหนี้เสียเนาะในเรื่องของสุขภาพภาระก้อนโตเราก็รู้ตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยค่าห้องเอกชนเนี่ยอยู่ที่ 6,000-7,000 บาทแล้วนะห้องเดียวนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่าจะใช้สิทธิ์สวัสดิการต่างๆ30บาทเอกชนยกเลิกกันไป160โรงพยาบาลนะครับรวมถึงภาครัฐไปใช้เอกชนก็แทบจะไม่ได้ถ้าไปใช้ภาครัฐเองผมบอก use case ของตัวเองให้ไหมสิ่งที่เจอมานะครับจะขอไปนอนโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งนะครับขอห้องรวมด้วยรู้ราคาละ700บาทก็ดูดีไม่แพงนี่เขาให้คุณพ่อผมรอประมาณ3เดือนกับโรคมะเร็งครับเป็นคนที่คุณรักเราจะเลือกไหมอ่ะไม่เลือกครับผมวิ่งเข้าบำรุงราษฎร์ยอมจ่ายเงินเกือบล้านอ่ะแทนที่จะรอไอ้700แต่ต้องรออีก3เดือนแต่ถ้าวันนั้น3เดือนนั้นผมไม่ตัดสินใจที่จะยอมจ่ายเงินน่ะวันนั้นอาจจะไม่มีเวลามากขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันรอไม่ได้หรอกเรื่องสุขภาพใครบอกรอได้
ต้องลองเจอนะครับผมบอกเลยว่ามันรอไม่ได้แล้วคนที่คุณรักอ่ะจะตัดสินใจไม่ยื้อหรอครับไม่ให้ไม่ดูแลตามที่เขาต้องการหรอครับมันไม่ได้หรอกเนาะเรื่องนี้มันเป็นภาระก้อนโตที่มันทำให้เครียดจริงๆนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับอื่นๆเรื่องของภาษีเรื่องของการลงทุนนะครับหรือการวางแผนให้การศึกษาบุตรวางแผนเรื่องการแต่งงานเรื่องของการคลอดทำอะไรได้หมดนะตรงนี้ก็วางแผนไว้นะครับวันนี้ก็มาพูดถึง2ชนิดครับประกันมี2ชนิดคือปันผลไม่ปันผลเนาะมี3ประเภทครับสามัญอุตสาหกรรมแบบกลุ่มแต่เราเน้นกันที่สามัญว่ามันมีประกันแบบติดโต๊ะกับประกันติดตัวนะครับซึ่งผมเน้นย้ำว่าอยากให้ทุกคนมีประกันติดตัวเพราะวันหนึ่งที่เดินออกจากบริษัทไปจะได้ติดตัวไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมี4แบบช่วงระยะเวลาหรือเทอมนะครับ2ก็คือตลอดเวลาหรือ whole life นะครับ3ก็คือ saving หรือว่าสะสมทรัพย์นะครับแล้วก็4ก็คือบำนาญ นะก็เป็นรายได้เขาเรียกว่าเป็นเงินได้ประจำเนาะเงินได้ประจำหรือว่าบำนาญ นั่นเองก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในเรื่องของประกันทีนี้ใครอยากจะรู้อะไรลึกกว่านี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมดีกว่า EP นี้จะได้ไม่ยาวเกินไปเพราะแค่นี้ก็รู้สึกว่าน่าจะ20กว่านาทีแล้วนะครับแต่ก็ประมาณนี้ให้เห็นไอเดียก่อนครับว่าเฮ้ยทำไมเหตุผลของการต้องมีแล้วถ้ามันมีเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะครับแต่ว่าใน EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาเน้นย้ำในเรื่องของภาษีแบบเน้นๆเลยนอกเหนือจากประกันเราใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของประกันแบบลึกซึ้งว่าเอ้ยชีวิตสุขภาพสอนอ่านหน้ากรมธรรม์ไหมบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจด้วยว่าประกันที่ได้มาเล่มเป็นปึกอย่างเงี้ยคืออะไรยังไงเนาะผมมีประสบการณ์ครับผมนั่งอ่านประมาณ 3-4 เล่มในช่วงปีที่ผ่านมาอ่านแบบอ่านทุกหน้าเพื่อให้เข้าใจครับว่าประกันเขาเคลมอะไรยังไงแล้วทำไมไอ้สิ่งที่เราเจอแล้วเราเคลมไม่ได้เข้าใจแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ยิ่งพอเข้ามาศึกษามาอยู่ในธุรกิจตรงนี้ทำให้ผมเข้าใจค่อนข้างเยอะมากก็อยากจะเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามใน EP ถัดๆไปเนาะผมพยายามจะเอาเรื่องทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของกองทุนรวมบางคนอาจจะรู้จักไดรี่การเงินจากกองทุนรวมบางคนอาจจะรู้จักในเคปบางคนอาจจะรู้จักจากโลโบจะพาฉันรวยบางคนอาจจะรู้จักอะตอมไดรี่การเงินจากซีรีส์ไดรี่นักวางแผนทางการเงินหรือบางคนรู้จักการรีวิวกองทุนอย่างเดียวนะครับแต่ผมก็อยากจะเปิดตลาดให้กว้างเรื่องภาษีเรื่องประกันเรื่องสินเชื่อเดี๋ยวอนาคตจะมีด้วยนะครับเรื่องของสินเชื่อบุคคลเรื่องของการใช้บัตรเครดิตก็พูดไปแล้วใช่ไหมเรื่องของการผ่อน0% 10เดือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาพูดกันนะครับเรื่องของรีวิวบัตรเครดิตจริงๆมันอยู่ในแพลนที่ผมพยายามอยากทำทุกๆด้านของการเงินนะครับคือเข้าใจเลยว่ามันเกี่ยวกับทุกคนแน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปตอบโจทย์ใครอะไรยังไงบ้างทีนี้ผมเลยขอความเห็นจากเพื่อนๆแล้วกันว่าอยากรู้เรื่องอะไรบ้างพวกนี้นะครับเอาแค่กองทุนหุ้นพอแล้วหรือว่าจะเอาเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเช่นสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตบัตรเดบิตประกันนะครับภาษีทุกคนมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับคือมันไม่ใช้วันนี้วันหน้าก็ต้องใช้นะครับหรือการวางแผนแบบง่ายๆนะครับเรื่องของการพวกการลงทุนเนี่ยผมพูดไปเยอะแล้วเพราะว่ารีวิวกองทุนมีพูดถึงหุ้นการจัดพอร์ตเบื้องต้นพูดไปเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราพยายามแตกแขนงให้มันแบบมีเยอะๆนะครับเพื่อนๆจะได้แบบดึงคนเข้ามาช่วยกันดูมาช่วยกันให้ความเห็นหรือมาออกความคิดเห็นครับว่าอยากดูเรื่องอะไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ใครที่สนใจในมุมของประกันต่างๆแล้วอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักแฟนเพจนะครับหรือว่า LINE ก็ได้ทักมาได้เลยครับอะตอมไดรี่การเงินก็เดี๋ยวเป็นคนตอบเองใน Facebook นี่ผมตอบเองนะครับไม่ได้มีแอดมินนะก็ใครที่ทักเข้ามาแล้วผมขอ ID LINE เพื่อโทรกลับเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวครับผมเป็นคนโทรเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับฝากติดตามไดรี่การเงินทุกๆช่องทางเลยนะครับสวัสดีครับ